วัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับพี่กิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทสที่3นะคะในเรื่องของการที่เราจะทำเรื่องไอเดียเจเนเรชันนะคะครั้งที่แล้วนะคะ2เทสที่แล้วเนี่ยเราก็มีออบเจคทีฟของหลักสูตรไปนะคะเรื่องของการเข้าใจศักยภาพของความคิดนะคะอันนี้เป็นออบเจคทีฟหลักเลยข้อแรกนะคะซึ่งการเข้าใจศักยภาพของความคิดเราก็จะเห็นว่าความคิดเมื่อเราปล่อยออกมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะเกิดความต่อเนื่องในการคิดกันอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งความคิดก็จะก่อให้เกิดเป็นความคิดเสมอๆนะคะคราวนี้มีอีกเรื่องนึงก็คือสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้เกิดแนวความคิดที่ดีได้นะคะแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่เราพูดไป2เทปที่แล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมที่ดีของการทำให้คนคิดก็คือปล่อยให้มันเป็นอิสระนะคะไม่อยู่ภายใต้ภาวะกดดันนะคะไม่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็งดการปะทะคารมนะคะในสิ่งอีกอันหนึ่งนะคะของวันนี้เนี่ยนะคะที่เป็นหลักสำคัญเลยในกระบวนการที่เราจะเกิดความคิดที่ดีได้เนี่ยก็คือการคิดอย่างเป็นระบบนะคะหรือว่า systematic thinking คราวนี้เวลาเราพูดถึงความคิดอย่างเป็นระบบนะคะหรือว่า systematic thinking เนี่ยสิ่งที่อยู่ในหัวพี่ตลอดเวลาเลยนะคะเราจะเรียกวงจรนั้นเนี่ยว่าวงจร PDCA นะคะหรือว่าวงจร Deming Circle นะคะ PDCA นี่คืออะไรนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะว่า P นะคะ D C แล้วก็ A ตัว P นี่ย่อมาจากตัว Plan นะคะD คือดูนะคะ D คือดู D คือดูนะคะ C คือเช็คนะคะแล้ว A เนี่ยก็คือแอดนะคะวงจรนี้เนี่ยใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะตั้งแต่ตื่นนอนนะคะยันกระทั่งนอนหลับเลยทีเดียวนะคะตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนนะคะของทุกกิจกรรมว่าเราจะทำอะไรนะคะอันนี้อธิบายง่ายๆก่อนนะคะส่วนดูก็คือการกระทำส่วนดูก็คือการกระทำนะคะทำตามแผนที่ได้วางไว้นะคะเช็คเนี่ยเราเช็คอะไรเราเช็คว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยกับแผนที่เราวางไว้เนี่ยมันตรงไหมนะคะสิ่งที่เราดำเนินการเช็คดูนะคะเช็คดูว่าได้ทำตาม P ที่เราดำเนินการไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราทำแล้วมันเป็นไปตามแผนที่เราดำเนินการเราก็ดำเนินการตามต่อได้แต่ถ้าเกิดเราทำแล้วมันไม่เป็นไปตามแผนที่เราดำเนินการก็แปลว่าแผนเรานั้นอาจจะยังไม่ดีพอนะคะก็ขอให้ไปปรับแผนใหม่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาสู่การแอคก็คือการนำไปปฏิบัตินะคะอย่างต่อเนื่องทุกๆวันนั่นเองคราวนี้พอเราเล่ามาถึง PDCA มันก็ฟังดูเหมือนง่ายนะคะจริงๆแล้วมันก็มีความลึกลับซับซ้อนอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยไปได้มาจากศาสตร์ของญี่ปุ่นเลยนะคะตอนที่ไปเรียนญี่ปุ่นมานะคะญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าปกติแล้วเนี่ย PDCA เนี่ยมันเป็นวงจรนะคะเป็นวงจรแปลว่าเราจะ P อย่างนี้นะคะแล้วเราก็หลังจากเราแพลนแล้วเราดูเสร็จเราเช็คนะคะเช็คเสร็จแล้วเราก็มาแอคนะคะก็คือทำให้เป็นมาตรฐานคราวนี้เนี่ยนะคะในสมัยก่อนนะคะนี่ดึกดำบรรพ์มากเลยนะคะคือถ้าเกิดใครยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือว่าเดี๋ยวเราไปทำงานแล้วเราเจอองค์กรที่เป็นอย่างนี้เราก็เตรียมเราไปเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าวงจรนี้ในสมัยก่อนเนี่ยมันถูกแบ่งพาร์ทแบบนี้นะคะคือพาร์ทของฝั่งนี้เนี่ยเป็นพาร์ทของเมเนเจอร์นะหรือเป็นพาร์ทของไดเรคเตอร์ของผู้บริหารอะไรก็แล้วแต่นะส่วนตัวนี้เป็นพาร์ทของดูเออร์นะคะความหมายแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่วางแผนเนี่ยจะเป็นผู้นำขององค์กรนะคะก็จะคิดมาว่าฉันจะทำนู่นจะทำนี่แผนฉันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ยื่นแผนไปให้พนักงานปฏิบัติพอพนักงานปฏิบัติเสร็จเมนเจอร์ก็จะมาตรวจนะคะเมนเจอร์ก็จะมาตรวจว่าเอ้ยสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันตรงกับแผนที่ฉันวางไว้หรือเปล่าสิ่งที่เธอทำมันตรงกับแผนที่ฉันวางไว้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดไม่ตรงก็อาจจะถูก
ว่ากล่าวตำหนินะคะแต่ถ้าว่าตรงก็เสมอตัวเพราะว่าฉันเป็นคนคิดแผนที่ดีงามนะเสร็จแล้วคนที่กำหนดมาตรฐานก็จะเป็นเมนเจอร์อีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าคนคิดกับคนทำเนี่ยไม่สัมพันธ์กันตอนหลังเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วในขั้นตอนของการดูเนี่ยนะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะคือจริงๆแล้วในทุกๆของการดูเนี่ยมันจะมี PDCA เล็กๆอยู่ในวงของตัวเองนะในทุกๆของการดูนะคะก็จะมี PDCA เล็กๆในของมันเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออันนี้ความหมายคืออะไรก็คือ manager นะคะหรือผู้บริหารเนี่ยอาจจะวางแผนใหญ่ไว้1แผนนะคะเสร็จแล้วก็คือส่งมาให้กับผู้ปฏิบัตินะผู้ปฏิบัติตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็น doer อีกแล้วนะคะผู้ถือตอนนี้จะเรียกเขาว่าเป็น thinker ละนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มวางแผนเป็นเริ่มคิดเป็นนะคะเริ่มทำงานเป็นนะคะแล้วเขาก็ปฏิบัติได้ด้วยตัวเองนะคะหลังจากที่ thinker ก็คือเอาแผนใหญ่มาซอยเป็นแผนย่อยนั่นเองนะคะในแผนย่อยก็คิดว่าจะทำยังไงนะคะพอทำเสร็จก็ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติของตัวเองนะคะแล้วก็เข้าสู่องค์กร PDCA คราวนี้ถ้าติ๊กเกอร์คนนี้มีลูกน้องอีกนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าในดีตัวนี้นะคะก็จะต้องย่อยไป PDCA ในตัวมันเองอีกเช่นกันนะคะวงจรนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุดช่วงคิดกันนิดหน่อยนะคะเรื่องของ PDCA นะคะ เห็นภาพนี้ไหมคะนะคะภาพตัว P ตัว D ตัว C ตัว A นะคะสมมติว่าเรามีคนอยู่2คนนะคะก็คือใน A กับใน B นะคะสองคนนี้เนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันในแง่ของวิธีการทำงานคนที่หนึ่งใน A เนี่ยเวลาที่ได้โจทย์มานะคะมาจากหัวหน้างานเขาจะลงมือวางแผนก่อนนะคะในขณะที่ใน B นะคะพอได้โจทย์มาปุ๊บลุยไปก่อนเลยทำงานก่อนเลยนะคะเราเจอคนสองประเภทนี้บ่อยๆมากๆเลยนะคะคนหนึ่งจะไม่วางแผนวิ่งไปก่อนเลยลุยไปก่อนเลยสองคนนี้นะคะอาจจะมีวิธีปฏิบัติงานใช้เวลาที่เท่าๆกันนะคะอันนี้คือเส้นของเวลานะคะใช้เวลาเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนของปฏิบัตินะคะทั้งสองคนจะใช้เวลาเท่ากันนะคะแต่ B จะเสียเวลากับกระบวนการเช็คค่อนข้างมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเขาเกิดทำผิดพลาดแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะไปเช็คกับอะไรเขาไม่รู้จะไปตรวจสอบกับอะไรเขาก็ต้องวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเคยไหมคะว่าบางทีเราทำงานแล้วเนี่ยนะเรามีรีไวซ์ขั้นที่หนึ่งรีไวซ์ขั้นที่สองรีไวซ์ขั้นที่สามรีไวซ์ขั้นที่สี่รีไวซ์ของรีไวซ์ของรีไวซ์ของรีไวซ์นะคะอัปเดตของอัปเดตของอัปเดตของอัปเดตจนไม่รู้ว่าอันไหนเนี่ยเป็นอันที่อัปเดตที่สุดนะคะในขณะที่ A เนี่ยเวลาเขาทำงานไปแล้วเนี่ยนะคะเวลาเขาเช็คเนี่ยเขาจะเช็คกับอะไรเขาจะเช็คกับแผนที่เขาวางเอาไว้นะคะว่ามันเป็นไปตามแผนไหมผลลัพธ์มันเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ B จะลงมือทำแล้วเสร็จเร็วกว่า A ก็ตามแต่ในขั้นตอนการตรวจสอบนี้เนี่ยคนที่ไม่มีแผนจะไม่รู้ว่าจะไปตรวจสอบกับอะไรก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานนะคะขั้นตอนนี้ทั้งสองคนก็จะใช้เวลาเท่ากันดังนั้นจากกราฟข้อมูลนี้เราจะเห็นว่าในเวลาโดยรวมเนี่ยใครที่จะใช้เวลาได้ดีกว่ากันA นะคะ A จะใช้เวลาโดยรวมนะคะทำทุกอย่างเสร็จได้เร็วกว่า B นะคะเพราะอะไรเพราะเขามีแผนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างว่าคนที่เป็นติงเกอร์เนี่ยคือ Aนะคะคนนี้ถือเป็นติงเกอร์นะคะ B เนี่ยเป็นพวกดูเออร์นะคะคือได้อะไรมาไม่ถามทำไปก่อนถ้าผิดก็ค่อยโทษฟ้าโทษฝนกันอีกทีนะคะแล้วก็ทำมันลุยมันเข้าไปนะลุยไปถึงอาจจะถูกนะคะเพราะนั้นอันนี้เราก็เป็นคนเลือกเองนะคะว่าเราอยากจะเป็นแบบ A หรือแบบ B
่อนการแพลนนะคะหรือการวางแผนนะคะว่าไอ้คำว่าวางแผนเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องใช้เวลานานจังเลยนะคะการวางแผนนะคะเริ่มต้นจนตั้งแต่แล้วว่าเราจะต้องรับรู้นะคะรับทราบปัญหาก่อนนะคะว่าปัญหาคืออะไรจะปัญหาของเขาปัญหาของเราก็แล้วแต่ปัญหาของเขาเขานี่คือหมายถึงลูกค้านะคะหรือว่าคนที่จะรับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเราปัญหาของเขาหรือของเราคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือ why นะคะทำไมเขาถึงมีปัญหานั้นนะคะเริ่มต้นจากกันได้เลยตอนนี้เราชอบใช้คำว่า pain point นะคะสับพิษสมัยใหม่นะคะว่า pain point ของเขาคืออะไรเขามีจุดที่รู้สึกไม่สะดวกสบายอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เราได้ปัญหาแล้วว่าปัญหาคืออะไรนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มากำหนดวัตถุประสงค์นะคะว่าแล้วไอ้สิ่งที่เราจะทำนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะใน2ขั้นตอนนี้นะคะเรื่องของปัญหากับวัตถุประสงค์ตรงนี้มันจะมีแก๊ปตัวหนึ่งนะคะที่เป็นแก๊ปว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็จะไปถึงไหนถ้าเกิดว่าแก๊ปนี้มันยิ่งห่างมากเท่าไหร่นะคะความยากเราก็จะยากขึ้นเท่านั้นในการแก้ปัญหาเราจะต้องหาสาเหตุให้ได้มากเท่านั้นนะคะเราจะต้องหา how to ให้ได้มากเท่านั้นนะคะว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะปิดแก๊ปของปัญหานี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าปัญหาเราหรือว่าวัตถุประสงค์กับเพนพอยต์เนี่ยมันแคบๆนะคะมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายนะคะอันนี้เราก็จะแก้ปัญหาแป๊บๆเราก็อาจจะเสร็จได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าปัญหากับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเนี่ยมันเล็กใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วเมื่อเราได้แล้วเนี่ยนะคะเราต้องดูต่อไปว่าแล้วใครที่จะเป็นผู้ใช้งานจริงๆใครคนนี้ก็คือคนที่มีปัญหานั่นเองนะคะเราก็อย่าผิดคนนะคะบางทีตอนที่เราคิดเราไปคิดปัญหาของคนหนึ่งแต่ว่าตอนที่เราตอบโจทย์เราไปคิดถึงอีกคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเนี่ยจะต้องชัดเจนมากเลยนะคะว่าเขากำลังมีปัญหาอะไรนะคะคราวนี้เราอาจจะมาหาเหตุของปัญหานะคะว่าไอ้เหตุของปัญหานั้นน่ะคืออะไรมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้นแล้วเราก็มาตั้งเป้าหมายนะคะว่าเราจะไปถึงไหนเราจะอุดวัตถุประสงค์ตรงไหนนะคะแล้วเราค่อยกำหนดวิธีการแล้วก็แผนการนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่เห็นไหมคะว่ามันเพิ่งจบขั้นตอนการวางแผนนะเพราะฉะนั้นพอจบขั้นตอนการวางแผนสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้แกนชาร์ตออกมาหนึ่งแกนนะคะแล้วเราก็จะได้5 W1H นะคะ What When Where Why Who How นะคะเราจะได้ออกมานะคะว่าแผนเนี่ยเป็นยังไงเมื่อเราได้แกนชาร์ตคราวนี้พอมาถึงขั้นตอนการดูนะคะการดูก็เป็นการดำเนินการตามแผนที่ได้วางเอาไว้นะคะเช็คนะคะก็คือเราก็จะแค่ตรวจสอบนะคะว่าสิ่งที่เราได้ดูไปนั้นเนี่ยได้ผลลัพธ์หรือว่าได้เป้าหมายเป็นไปตามแผนไหมนะคะรู้ได้ยังไงว่าได้ผลลัพธ์หรือได้เป้าหมายเป็นไปตามแผนไหมก็คือแก๊ปเมื่อกี้นี้นั่นแหละนะคะว่าพอเราทำตามแผนที่1ไปแล้วแก๊ปยังอยู่เท่าเดิมไหมทำตามแผนที่2ไปแล้วแก๊ปยังอยู่เท่าเดิมไหมแผนที่3ไปแล้วแก๊ปยังอยู่เท่าเดิมไหมถ้าแก๊ปมันไม่ได้ลดลงเลยแปลว่าแผนเรานั้นน่ะไม่เวิร์คนะคะให้เรากลับไปคิดแผนใหม่แต่ถ้าเกิดเราทำแล้วเอ้ยแก๊ปลง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 แปลว่าอะไรคะแปลว่าสิ่งที่เราได้ใส่มาตรการในการดำเนินการนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการทำตามแผนนั้นต่อไปนะคะเสร็จแล้วพอสุดท้ายขั้นตอนการแอคก็คือการกำหนดเป็นมาตรฐานแปลว่า
หลังจากที่แก๊ปมันถูกปิดแล้วเราก็จะดำเนินการสิ่งเหล่านั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเราต้องการมาตรฐานใหม่หรือเราต้องการสิ่งใหม่หรือเราเห็นเพนพอยต์จากสิ่งที่เราทำเดิมเราก็กลับมาเข้าสู่วงจร PDCA กันอีกหนึ่งรอบคราวนี้พี่เข้าใจว่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราก็น่าจะมีโปรโตไทป์นะคะคือก่อนที่จะออกแบบเราอาจจะต้องสร้างแบบจำลองอะไรบางอย่างนะคะเพราะนั้นพี่คิดว่าตอนนี้ขั้นตอนการดูของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าในช่วงที่เราคิดแผนแล้วเราจะทำเป็นโปรโตไทป์ออกมานะคะทำเป็นโมเดลออกมานะคะแล้วทดสอบว่าเช็คก็คือการทดสอบว่าไอ้ตัวโปรโตไทป์นั้นหรือตัวโมเดลนั้นเนี่ยมันตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ลูกค้าอยากได้ไหมนะคะโมเดลนั้นนะคะมีความแข็งแรงเพียงพอไหมนะคะโมเดลนั้นใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าโดยฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็ดูว่ามันถูกอะไรบ้างนะคะถูกใจถูกสิ่งที่เขาอยากจะได้นะถูกฟังก์ชันการใช้งานนะคะถูกอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วคือตอนพอเช็คเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามนั้นเราก็เอาโมเดลนั้นเนี่ยมาทำเป็นของจริงนะคะนี่ก็คือขั้นตอนการแกะในการสร้างมาตรฐานนะคะเพราะนั้นวงจรนี้เนี่ยนะคะถ้าเราลองไปดูมันดีๆเนี่ยนะคะ PDCA นะคะอ่านหนังสือเล่มไหนก็ตามที่เขาจะมีพูดถึงสเต็ปการทำงานนะคะสเต็ปว่าจะต้องทำอะไรบ้างมันจะไม่แพ้ไม่พ้นกับวงจรนี้เด็ดขาดนะคะแล้วมันจะมี PDCA PDCA นี่แหละนะคะมันจะมี8ขั้นตอน7ขั้นตอน9ขั้นตอนก็ตามเราลองปัดได้เลยนะคะปัดได้เลยนะคะมันจะวนอยู่ลูปอยู่ในนี้นะคะติดตามผลทำให้เป็นมาตรฐานวนกันอยู่ในนี้แน่นอนนะคะไม่หนีไปไหนสรุปของวันนี้นะคะเราก็เรียนกันเรื่องวงจร PDCA นะคะหรือว่า Deming Circle นะคะในวงจรนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือตัวดูนะคะที่เราบอกว่าเราทุกๆการดูนะคะเราจะต้องมี PDCA ในตัวดูเสมอนะคะเพื่อให้คนเนี่ยเป็นติงเกอร์มากกว่าที่จะเป็นดูเออร์หรือว่าทำตามคำสั่งเพียงอย่างเดียวนะคะคนที่เป็นแพลนเนอร์นะคะหรือว่าเป็นติงเกอร์เนี่ยนะคะโดยสรุปแล้วก็จะใช้เวลาโดยรวมน้อยกว่าคนที่ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ลงมือลุยไปทำอย่างเดียวนะคะคนคนนั้นจะใช้เวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานเพราะไม่รู้จะตรวจสอบกับอะไรนะคะในขั้นตอนของการกำหนดปัญหานั้นนะคะเราจะต้องรู้ว่าช่องว่างระหว่างปัญหานั้นมันใหญ่เล็กหรือว่ามากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียกว่าแก๊ปของปัญหาในขั้นตอนการวางแผนนะคะเราเริ่มตั้งแต่การหาปัญหาว่าปัญหาคืออะไรนะคะกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะใครเป็นเจ้าของปัญหานั้นและเหตุของปัญหาคืออะไรเมื่อเราทราบเหตุของปัญหาแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดเป้าหมายนะคะเพื่อจะดูว่าเราจะไปถึงที่จุดไหนนะคะจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการหาวิธีการและกำหนดแผนงานเพื่อดำเนินการต่อไปนะคะการกำหนดแผนงานเราก็จะใช้แกนท์ชาร์ตนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเรียนกันต่อไปนะคะในการตอบคำถาม 5W1H หรือ 5W2H ก็แล้วแต่ในกรณีที่ต้องการงบประมาณค่าใช้จ่ายนะคะส่วนการดำเนินการตามแผนนั้นนะคะเราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนตามวิธีการหรือว่างบประมาณที่เราได้เขียนแผนไว้ในขั้นตอนนี้สิ่งสำคัญคือเราจะต้องเก็บข้อมูลนะคะจดบันทึกผลการทดลองต่างๆเพื่อจะดูว่าในตอนเริ่มต้นนั้นมีข้อมูลเป็นอย่างไรและระหว่างการดำเนินการทดลองนั้นมีข้อมูลเป็นอย่างไรก่อนจะเข้าถึงขั้นตอนการตรวจสอบซึ่งจริงๆแล้วก็จะทำวนไปวนมากับกระบวนการปฏิบัติงานคือการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเช็คว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเป็นไปตามแผนหรือไม่นะคะแล้วก็แก๊ปของปัญหาหรือว่าของสิ่งที่เราตั้งไว้กับวัตถุประสงค์เนี่ยมันแคบลงหรือเปล่าคือมีความเป็นไปได้ไหมนะคะและสุดท้ายก็คือการทำให้เกิดมาตรฐานนะคะเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังแล้วนะคะเราก็จะมากำหนดprocedure นะคะวิธีปฏิบัติงานกำหนดสเปคนะคะกำหนดขั้นตอนต่างๆเพื่อเข้าสู่การผลิตซ้ำหรือการทำงานซ้ำหรือการสร้างคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไปเพื่อให้ผู้ใช้งานต่อไปนะคะคราวนี้มีทิปสั้นๆนะคะว่าเคยไหมว่าเรายิ่งรีบยิ่งช้านะคะเวลาเรารีบทีไรมันมักจะช้าทุกทีนั่นแหละค่ะคือเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนหรือว่าคิดสักนิดนะคะก่อนที่จะลุยในขั้นตอนถัดไป
สุดท้ายนี้นะคะพี่ก็ขอให้กด subscribe YouTube นิดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเขียนคอมเมนต์ใน YouTube นี้เลยก็ได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างมีอะไรให้ติดตามเรื่อยๆใน channel นี้นะคะขอบคุณค่ะ